เอาแล้วเวลาที่เราคอยนอนหลับเออร่างกายให้สบายนะอย่าให้ตึงเกินไปเวลาเราทำความดีอ่ะมันต้องกระตุ้นใจตัวเองสักหน่อยไม่งั้นมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำเฉยๆนะไม่เหมือนคนใกล้ตายใกล้ตายอย่างนึงกับยามที่มีทุกข์ภายในใจอย่างนึงมีเรื่องอ่ะกำลังมีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยทำสมาธิดีถ้าจิตใจสบายเลยก็ขี้เกียจทำสมาธิต้องหาเรื่องเอาไหมหาเรื่องกันไหมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่22 กันยายน 2550นะเรามาสำรวจจิตใจของเราแล้วตั้งเป็นสมาธิหลับตาเราก็หลับตาลงไปบางคนอาจจะถนัดเรื่องความคิดบางคนอาจจะถนัดจับลมหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ตามแต่ชนะและให้สังเกตอารมณ์ใจเราก่อนว่ามันพร้อมไหมพร้อมสงบพร้อมคิดไหมถ้ามันยังไม่พร้อมเราก็ตักเตือนตัวเราว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเธอรู้ไหมว่าหากเราตายตอนนี้เราจะรู้สึกยังไงยังรู้สึกเหมือนเราตอนนี้ไหมหรือมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมากกว่านี้และถ้าเราตายตอนนี้คือจิตออกจากร่างตอนนี้เราก็ยังเป็นเราอยู่แบบนี้ไหมเราจะเป็นกายหรือเราจะเป็นจิตเราจะเป็นจิตที่อาศัยอะไรอาศัยคนอื่นเขาอยู่หรืออาศัยตัวเองส่วนร่างกายมันคงไม่อาศัยอะไรของมันละมันคงอาศัยโลงก็มีโลงเป็นที่อาศัยของกายมีพระเพลิงพระพายช่วยกันแต่จิตใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าเราตายตอนนี้เธอกลัวบ้างไหมเธอเคยรู้สึกความตายแล้วรู้สึกกลัวไหมเวลานึกถึงขึ้นมากลัวไหมเราก็ถามใจเราดูถ้าเรากลัวก็หมายถึงว่าความดีของเรายังไม่พอเราจึงกลัวแต่ถ้าเราไม่กลัวก็หมายความว่าความดีของเราเพียงพอที่จะไม่กลัวความตายเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอุปมาว่าเธออยู่ที่นี่เธอก็มีจิตที่พรั่งพร้อมไปด้วยสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราไม่ฝักใฝ่คือไม่คิดจะทำความชั่วตั้งใจทำจิตใจของเราให้ทำแต่ความดีรักษาอารมณ์ใจให้ผ่องใสถ้าเรากลับไปบ้านล่ะอารมณ์เราจะเหมือนที่เราตั้งอยู่ตรงนี้ไหมถ้ามันไม่เหมือนกันก็แสดงว่าเรายังเอาแน่นอนไม่ได้คือถ้าไปที่บ้านเราลืมความดีไปที่บ้านลืมความตายไปที่บ้านลืมว่าตัวเองตั้งใจรักษาศีลเราก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากคือคติอย่างนี้ไม่แน่นอนคนที่มีคติที่แน่นอนเนี่ยดูง่ายๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คิดเท่ากันอยู่ที่บ้านก็คิดอย่างนี้อยู่ที่วัดก็คิดแบบนี้อยู่กับเพื่อนก็คิดแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆความคิดของจิตใจตัวเองก็ยังคิดเหมือนเดิมคือคิดนึกถึงความตายอยู่เหมือนเดิมคิดถึงว่าเราเป็นคนมีศีลเราไม่กลัวอบายภูมิเหมือนเดิมถ้าตายเดี๋ยวนี้เราก็จะไปนิพพานของเราเหมือนเดิมคือไอ้ความคิดอย่างเนี้ยเธอลองสังเกตสิว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่หน้าที่ใดคนห้อมล้อมเราจะเป็นใคร
เป็นคนที่เรารู้จักคนที่ไม่รู้เราไม่รู้จักเป็นคนที่ให้คุณแก่เราหรือให้โทษแก่เราความคิดความนึกถึงของเราเนี่ยยังมั่นคงเหมือนอย่างที่เคยนึกในตอนช่วงที่เราทำพระกรรมฐานไหมนี่เป็นเครื่องวัดอันดับแรกนะที่เธอจะสามารถพยากรณ์ตัวของเธอได้ว่าไม่ว่าเราจะไปตายตรงไหนจิตออกจากร่างกายเมื่อใดเราก็ยังเป็นเราเหมือนปัจจุบันอย่างนี้คือปัจจุบันตอนนี้เราก็เป็นผู้ฝักใฝ่ที่จะไม่นึกถึงความชั่วเรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีเรายอมตายเสียดีกว่าจะให้สิ่งของเราบกพร่องไปสู่อบายภูมิทำไมเราไม่อยากไปนรกแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ไกลๆอยู่ที่ไหนที่ไม่มีใครเป็นบุคคลที่เรารู้จักเป็นบุคคลที่ทำให้เราสบายใจจิตใจของเรายังว้าเหวยังมีความคิดกระสับกระส่ายนั่นก็แสดงว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือแรงกรรมทำให้คิดวุ่นวายแต่จิตภายในก็รู้ตัวอยู่อย่างที่สองคือไม่ได้เกิดจากแรงกรรมแต่ตัวเองไม่สามารถจะรักษาใจของตัวเองให้มีความมั่นคงเหมือนครั้งที่เราทำสมาธิได้อยู่ถ้าเป็นด้วยสิ่งที่เป็นประการที่สองก็เป็นที่แน่ชัดว่าเราเป็นผู้ที่มีคติที่ไม่แน่นอนคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอความคิดของเราแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่นั่งทำกรรมฐานที่นี่เราก็คิดแบบนี้ออกไปอยู่ในรถขากลับบ้านเราก็คิดอย่างนี้นึกถึงที่แลเราก็ยังคิดแบบนี้อยู่ไปอยู่ที่บ้านของเราเราก็คิดแบบนี้ไปอยู่ที่ทำงานของเราก็คิดอย่างนี้อยู่ตรงไหนเราก็ยังมีความคิดที่หนักแน่นอยู่เพียงเท่านี้ว่า1เราไม่ทำความชั่วแล้วเรากลัวนรกไม่อยากไปเกิดในดินแดนที่เรียกว่านรกเราจะตั้งใจทำแต่ความดีของเราคือดีมากน้อยแค่ไหนมันวัดกันไม่ได้หรอกสังขารไม่ดีก็ดูเหมือนความดีแล้วไม่ก้าวหน้าแรงกรรมมันให้ผลก็รู้สึกว่าเราจะท้อถอยจากความดีที่เคยทำคือสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นปัจจัยทำให้จิตใจของเรานั้นเห็นว่าเราเสื่อมจากความดีก็ได้เหมือนอย่างหลวงพ่ออัสสชิท่านเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกท่านป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยอารมณ์ใจท่านก็เปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนไปคือเคยอยู่สงบสบายมีจิตใจโปร่งสบายแต่เวลามันเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทิ่มแทงกายเข้าสู่ใจของท่านจิตใจของท่านมันไม่โปร่งมันอย่างท่านเหมือนสมัยที่ท่านทำสมาธิมันเคยโปร่งอย่างนั้นแต่มันไม่โปร่งนี่เรียกว่าแรงกรรมแรงกรรมมันบีบคั้นทำให้ร่างกายบีบคั้นจิตใจจิตใจก็เลยไม่มีความสงบหรือเป็นสุขเลยท่านก็คิดว่าตัวของท่านเองความดีเสื่อมซะแล้วคือทำไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยทำช่วงที่มีสมาธิอยู่ตอนที่ร่างกายดีจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้จิตไม่วอกแวกวุ่นวายกับเรื่องอะไรเลยนี่สบายมากเพราะอรหันต์ทำได้อยู่แล้วแต่ยามที่ร่างกายมันไม่เอื้ออำนวยให้มันบีบคั้นจิตใจจิตมันมีความกระสับกระส่ายมัวเขาเรียกว่าจิตมัวท่านก็เลยตกใจว่าความดีของท่านน่ะเสื่อมนี่เธอต้องไปคิดบ้างนะอย่างพระอรหันต์รุ่นแรกท่านยังคิดอย่างนี้ว่าความดีของท่านเสื่อมนั้นของเธอก็ต้องมีโอกาสคิดได้ว่าเรานี่มันดีถอยหลังยิ่งทำทำไมยิ่งถอยหลังทำมันเคยได้ดีกว่านี้ทำไมคราวนี้มันดีไม่เหมือนสมัยก่อนรู้สึกมันถดถอยไปเรื่อยๆมันเป็นเพราะอะไรกันเราแย่แล้วหรือเราไม่มีดีแล้วหรืออย่าลืมว่าความคิดอย่างนี้แม้แต่พระอรหันต์รุ่นแรกสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังทรงพระชนชีพอยู่ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันท่านคิดว่าความดีของท่านเสื่อมเสียแล้วนี่เธอต้องจำไว้นะมันมีได้แต่เมื่อใดที่พระท่านถามพระพุทธเจ้าทรงตรัสเสด็จมาถามว่าอัสสชิท่านว่าอย่างนั้น
เธอจะเห็นร่างกายนี้เป็นเราของเราอยู่หรือร่างกายมีในเราเรามีในร่างกายนี้อยู่หรือความนึกคิดที่ท่านตัดสินใจของท่านเข้าใจดีอยู่แล้วมันก็ผุดในใจเสมอว่าไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ตัวท่านท่านไม่มีในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีในท่านท่านไม่สงสัยพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าความดีของเธอไม่เสื่อมเห็นไหมนั่นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเวลาเธอปฏิบัติเธอต้องรู้จักสังเกตว่าไอ้คำว่าความดีมันเสื่อมหมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยคิดเคยพิจารณาเนี่ยมันอนึกแล้วมันไม่มีความสงบสบายใจเชื่อมั่นเหมือนครั้งที่เราเคยคิดและพิจารณาถ้าเธอนั่งทำสมาธิที่นี่ตอนนี้ยังนึกถึงความตายได้แล้วก็เชื่อว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่มันต้องพังมันอยู่ไม่ได้หรอกจิตของเราพร้อมไหมตอนนี้เราก็มั่นใจว่าเราพร้อมจิตของเราไม่สนใจที่จะไปตามนึกถึงการมีชีวิตอยู่และต้องทรมานต่อไปรู้ว่าเบื้องหน้าก็มีแต่ทุกข์เบื้องนี้ก็ทุกข์ที่ผ่านมาก็ทุกข์ไม่ได้อะไรมีแต่ร่างกายเสื่อมไปทุกวันทุกวันถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ดีเรากำลังทำความดีศีลของเราก็สมาทานแล้วเราตั้งใจทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทานของเราเราก็ทำแล้วทำทุกอย่างในพระศาสนานี้เราก็ทำทุกอย่างแล้วทานของเราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเราก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงต้องการอย่างเดียวคือละอัตภาพนี้ไปไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเราก็คิดแล้วตัดสินใจแล้วตอนทำทานนั้นตอนนี้จะตายเราก็พร้อมจริงไหมจริงอารมณ์ที่เธอคิดได้อย่างเนี้ยมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ต่อเมื่อเธอไปอยู่ในภาวะที่มีอะไรคับขันใจเธอบีบคั้นใจเธอจริงอยู่เมื่อมันบีบคั้นเธอจะต้องรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกไม่มีความสุขมันวุ่นวายในใจบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเบื่อมากๆกับชีวิตที่เป็นอยู่แต่เมื่อใดที่เธอนึกถึงขึ้นมาว่าถ้าเราตายซะตอนนี้ก็ดีนะเราคงพ้นแล้วเราจะถึงนิพพานแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยทนไว้เว้ยนี่มันผุดขึ้นมาในใจของเราอย่างนี้นี่ก็หมายความว่าความดีของเธอไม่เสื่อมยังเอามารักษาใจของเธอให้มีความสงบได้มันจะเสื่อมได้ยังไงยังทำให้จิตใจของเธอเบิกบานขึ้นมาได้มันจะเสื่อมตรงไหนเห็นไหมไอ้ที่มันเสื่อมเนี่ยคือขันห้ามันเสื่อมเมื่อก่อนที่เรานั่งอยู่ในนี่ร่างกายของเรายังพร้อมจิตใจของเราก็เคยโปร่งสบายดีอย่างนี้เมื่อร่างกายมันดีจิตใจมันก็ดีเวลาเราคิดพิจารณาอะไรมันก็เข้าใจดีมันก็ยอมรับนับถือได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นเป็นจริงเราเข้าใจเห็นไหมแต่พอร่างกายมันไม่ดีมันนึกไม่ออกถ้ามันนึกไม่ออกอันนี้ไม่ใช่นึกถ้าจะนึกต้องนึกขึ้นมาได้แต่ที่มันอารมณ์มันไม่โปร่งนั้นมันเป็นไปได้เพราะสังขารร่างกายมันบีบคั้นเราแรงอกุศลกรรมมันอาจจะทำให้จิตใจของเรากระสับกระส่ายตั้งองค์ภาวนาก็ไม่สงบภาวนาบทนั้นก็แล้วบทนี้ก็แล้วคาถาบทนั้นก็ใช้แล้วก็ไม่สงบนั่งเพ่งอยู่หน้าพระพุทธรูปในห้องก็ไม่สงบออกไปเดินก็แล้วทำอะไรก็แล้วมันก็ยังหงุดหงิดหงุดหงิดอารมณ์ไม่โปร่งอยู่ดีแต่เมื่อใดที่เธอนึกถึงผลที่ใจของเธอตัดสินใจอยู่ครั้งที่ทำสมาธิดีๆไอ้นี่เราจะบ้ากับร่างกายมาทำอะไรมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเด้อยากตายก็ตายไปฉันไม่เอาแล้วทุกแบบนี้ฉันไม่อยากอยู่กับมันแล้วตายเดี๋ยวนี้ฉันจะไปนิพพานดีกว่ามันเพียงเป็นอารมณ์ที่นึกขึ้นมาแล้วมันก็ตัดสินใจได้อย่างที่มันเคยตัดสินใจหลังจากนั้นแม้เราจะจับภาวนามันก็ภาวนาไม่ได้จับภาพพระภาพพระก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรไอ้สิ่งที่นึกคิดมันยังอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่เป๋ไปไหนเราไม่ได้เอาการไปนึกถึงคนนั้นคนนี้เรามาเที่ยวตำหนิจิตเตียนที่ไหนไม่นึกถึงว่าร่างกายมันแย่เราต้องรักษาอย่างไรเราต้องทำยังไง
มันถึงจะดีขึ้นยังไงเราไม่คิดแล้วเราเลิกคิดแล้วคิดอยู่อย่างเดียวว่าดีมันพังซะตอนนี้ดีความทุกข์จะได้ไม่มีกับเราอีกต่อไปตอนที่เราตัดสินใจอย่างเนี้ยมันหมดเยื่อใยอะไรอาวรณ์ไหมหมดอารมณ์ตอนนั้นมันไม่นึกถึงพ่อไม่นึกถึงแม่ไม่นึกถึงลูกไม่นึกถึงทรัพย์ถึงสินไม่นึกถึงอะไรเลยก็แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นก็ดีทรัพย์สินก็ดีไม่มีความหมายกับใจของเราเลยตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นนะไม่มีความหมายเลยเพราะมันไม่นึกถึงเลยที่มันนึกอยู่อย่างเดียวว่าตายเสียดีฉันจะได้ไม่ต้องมาอยู่กับความทุกข์อีกแล้วฉันจะไปนิพพานนี่เธอตัดขันห้าขาดแล้วผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันเธอก็ไม่มีในใจของเธอในขณะนั้นแล้วโกรธในฐานะที่ควรจะโกรธก็ไม่มีกับเธอในขณะที่เธอนึกตอนนั้นแล้วความเกลียดที่ในฐานะที่ควรจะเกลียดก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเธอแล้วไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงก็ไม่ผุดขึ้นมาในใจของเธอแม้เสี้ยวนิดเดียวความทะเยอทะยานห่วงใยอาลัยอาวรณ์แม้ทรัพย์สินแม้พี่น้องแม้ลูกหลานใครก็ตามทีก็ไม่เกิดขึ้นในจิตเลยตอนนั้นนะไม่นึกเลยมันตัดสินใจขาดเลยว่าตายในนี้สิดีฉันจะไปนิพพานแค่นี้แค่ประโยคเพียงแค่นี้ตายสิดีจบกันทีฉันจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ขาดเป็นสมุจเฉทแล้วเธอตัดขันห้าขาดแล้วเธอไม่มีเยื่อใยอาลัยอาวรณ์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วอารมณ์ใจของเธอตอนนั้นแน่วแน่แล้วเพราะมันคิดขึ้นมาหรือนึกขึ้นมาในคราวใดจิตใจของเธอกลับมีกำลังมีการต่อสู้ใจมันสู้ตายเป็นตายใจมันสู้เป็นอะไรเป็นกันช่างมันใจมันมีกำลังต่อสู้แล้วเห็นไหมมันมีกำลังขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์มันมีความมั่นคงแล้วแน่วแน่แล้วไม่กลัวอะไรเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์สุดท้ายที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีกันแบบนี้พระอรหันต์ทุกองค์ก็มีอารมณ์อย่างนี้เหมือนกับเธอแต่ท่านมีของท่านเป็นปกติไม่ว่าดีหรือว่าไม่ดีแต่ของเธออาจจะมีตอนไม่ดีตอนดีไม่มีแต่ตอนที่มันไม่ดีกับใจเราร่างกายไม่ดีอารมณ์ไม่ดีสิ่งนั้นไม่ทำให้ใจเราเบิกบานไม่ดีมีเรื่องไม่ดีทุกอย่างเครียดไม่ดีแล้วมันเกิดนึกถึงสิ่งนี้ขึ้นมาได้เกิดมีกำลังต่อสู้แล้วก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเลยอันนั้นแหละเธอจำไว้เถอะอารมณ์พระอรหันต์เกิดขึ้นในใจของเธอแล้วถ้าเธอทำมันได้ทุกครั้งที่มันมีการเสียดแทงเธอไม่ว่าจะเสียดแทงทางกายเสียดแทงทางใจอารมณ์นึกขึ้นมาในคราวใดแล้วเกิดความชุ่มชื่นเกิดกำลังเกิดภาระขึ้นมาเขาเรียกกำลังอินทรีย์ทั้งหลายมีความแก่กล้าจิตใจไม่ฝักใฝ่ในความโลภโกรธและหลงตอนนั้นไม่มีแน่วแน่อย่างเดียวเป็นอะไรเป็นกันถึงไหนถึงกันตายเป็นตายฉันไม่เอาแล้วฉันเลิกแล้วฉันไม่อยากเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วนี่แหละเธอจำไว้นะอารมณ์พระอรหันต์เกิดขึ้นกับตัวของเธอจริงๆเกิดแล้วความเป็นอรหัตผลนั่นคืออารมณ์ถึงอรหัตผลนะไม่ใช่อรหัตมรรคไม่มีสักนิดนึงสังโยชน์ข้อไหนที่จะร้อยรัดจิตใจของเธอให้มีความพอใจในความเป็นมนุษย์พอใจในความเป็นเทวดานางฟ้าและผมไม่มีสังโยชน์ข้อไหนมาร้อยรัดจิตใจของเธอให้มีความยินดีในความการเกิดเป็นมนุษย์ยินดีความเป็นเทวดานางฟ้าและผมไม่มีเลยอารมณ์ใจเธอถามตัวของเธอได้เลยว่าหากใจของเธอมีความหนักแน่นฮึกเหิมเด็ดเดี่ยวขึ้นมาในณขณะจิตเวลานั้นทุกอย่างมันถูกลาบคาบสลายหมดไม่มีเหลือในใจของเธอเลยนั่นคืออารมณ์ของพระอรหัตตผลถ้าตายเวลานั้นเธอไปเป็นพระอรหันต์แน่นอนจะจำไว้นะสิ่งนี้ไม่ใช่จะไม่เคยเกิดมีขึ้นกับตัวของเธอมันเคยเกิดมันเคยมีมันมีอารมณ์หนักแน่นแบบนี้ในบางคนมีอยู่แต่ไม่ได้พูดว่าเกิดกับทุกคน
แต่ในที่นี้มีอยู่หลายคนไม่น้อยที่เป็นแบบนี้และอารมณ์ใจแบบนี้แหละเธอจงจำไว้ว่ามันคืออารมณ์สุดท้ายที่พระอรหันต์ทั้งหลายเขามีกันทุกองค์มีกันทุกองค์อย่างตัวอย่างหลวงพ่ออัสสชินั่นแหละเห็นไหมสุดท้ายท่านก็ว่าเออไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เอาไม่สนใจเป็นอะไรก็เป็นกันช่างหัวมันร่างกายอยากตายตายไปเห็นไหมท่านก็ไม่สนใจอะไรไม่นึกถึงอะไรนึกอยู่อย่างเดียวว่าอยากตายเชิญตายช่างหัวมันเราจะไปนิพพานของเราอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ขอยืนยันนะพระอรหันต์ทุกองค์มีอารมณ์แบบนี้เสมอเป็นปกติไม่ว่ายามสุขสบายยามย่ำแย่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเจอกับอะไรสิ่งนี้มีอยู่ในใจตลอดเวลาที่ไม่เคยเห็นสิ่งใดมีความหมายสำคัญยิ่งกว่าการที่หมดจากร่างกายนี้ไปเสียทีเราจะได้พ้นแล้วไม่ต้องเจอทุกข์อีกต่อไปแล้วนั้นพระอรหันต์ทุกองค์แม้จะสักวินาทีเดียวก็ไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่เห็นไหมว่าท่านจะอยู่ได้อาการอย่างไรจะมีเสียงหัวเราะจะมีคนชื่นชมยินดีจะมีลาภสักการะจะมีความสุขที่ได้สิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายจะปลอดโปร่งแต่ในภายในใจของพระอรหันต์ทุกองค์ไม่เคยทิ้งสิ่งนี้เลยมีอยู่เป็นปกติทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งมีแรงกระทบในโลกธรรมไปในส่วนไม่ดีก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้ชัดเจนแล้วก็ผ่องแผ้วมากยิ่งขึ้นนั้นพระอรหันต์จะมีอารมณ์โปร่งสบายอยู่2วาระวาระที่1คือวาระที่จบกิจใหม่ๆจะมีความผ่องใสกับวาระที่ร่างกายมันจะพังท่านจะมีอารมณ์ใจผ่องใสมากเป็นกรณีพิเศษนี่จะเป็นอย่างนั้นนั้นเธอทุกคนส่วนใหญ่ฉันถือว่าส่วนใหญ่ที่พูดอย่างนี้เธอมีกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จงเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการที่เราทำพระกรรมฐานหรือปฏิบัติใครก็ตามสามารถที่จะคิดได้แบบนี้เมื่อยามีเรื่องบีบคั้นถึงมันจะมีอารมณ์วุ่นวายกระสับกระส่ายเครียดเบื่อแต่ใจลึกๆพอนึกขึ้นมาเรื่องนี้ปั๊บมันกลับไม่คิดอะไรอีกต่อไปแล้วถึงไหนถึงกันเอาเป็นเอาตายเป็นตายเจ็บก็ช่างหัวมันอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ความเจ็บมันไม่ได้หายความขุ่นมัวน่ะมันจางไปมันเกิดความผ่องใสขึ้นมาแทนอกุศลกรรมดึงใจให้เศร้าหมองต่อไปไม่ได้แล้วเธออยู่เหนือมันแล้วอยู่เหนือโลกคือโลกธรรมอยู่เหนือธรรมทั้งหลายที่ไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายที่ทำให้เราต้องทุกข์ธรรมทั้งหลายที่ต้องเป็นอนัตตาสลายไปมันอยู่เหนือทั้งโลกอยู่เหนือทั้งธรรมจิตใจมันไม่แตะต้องอะไรแล้วมันเป็นอิสระมันไม่ขึ้นอยู่กับใครมันเป็นอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แล้วบุคคลอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งดีได้กับตัวเราตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เราสามารถยืนหยัดได้ทุกที่ทุกอาการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเราสามารถจะเผชิญกับมันได้ทุกเมื่อแม้กระทั่งความตายที่จะมาถึงก็พร้อมอันนี้อารมณ์พระอรหันต์ขอย้ำที่พระอรหันต์ต้องปรากฏมีอยู่อย่างนี้เป็นปกติยากไหมไม่ยากการที่เราจะเกิดความรู้สึกแบบนี้มันไม่ยากเลย1คำว่าทุกข์เนี่ยเราเจอมาจนเราไม่อยากจะเจอแล้วถ้าเราอยากจะเจออยู่เราคงไม่มานั่งทำสมาธิกันทำอะไรเราคงไปเที่ยวอย่างคนอื่นเขาเราคงไปสนุกอย่างคนอื่นเขาแล้วถูกไหมนี่เราไม่เอาแล้วเราไม่อยากไปเสียเวลากับชีวิตที่ไร้สาระแล้วเราจะเอาดีของเราเอาบุญของเราเอาธรรมของเราเธอพอใจก็ทั้งทานพอใจก็ทั้งศีลพอใจก็ทั้งภาวนามันเป็นความพอใจสูงสุดแล้วในพระศาสนานี้ที่เขาควรจะมีคำว่าพอใจกันเธอก็มีกัน
็นไหมนั้นมันดำยามที่จิตมันมีความทุกข์เข้ามาลุมล้อมจิตใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันจะรู้สึกถึงคำว่าฉันไม่อยากเจอแล้วฉันเหนื่อยฉันเบื่อฉันสะอิดสะเอียนฉันไม่อยากจมอยู่กับมันฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากได้ยินได้ฟังฉันไม่อยากสัมผัสเรื่องแบบนี้อีกต่อไปถ้าหนีได้หนีเลยหนีได้หนีไปเลยแต่ถ้ามันหนีไม่ได้ใจเราก็หนีหนีที่จะไม่เอาใจที่จะไปอยู่กับเรื่องแบบนี้อีกแล้วพอกันทีมันจะคิดอย่างนั้นนะพอกันทีให้มันตายไปเลยเอาให้ตายถ้าตีฉันก็ตีให้ตายถ้าด่าฉันก็ด่าให้มันตายเอาไว้อย่างนั้นนะอารมณ์ใจมันจะหนักแบบนั้นเหมือนคนเริ่มจะว่าบ้าก็ไม่ใช่บ้านะแต่เป็นนักต่อสู้ที่เรียกว่าเหมือนคนที่หลังติดฝาแล้วถึงเวลานั้นเหมือนหมาจนตรอกไอ้จะไม่สู้เราไม่มีละเรื่องยอมแพ้ไม่มีเนี่ยกัดฟันสู้ตายเป็นตายในคาปากเรานะไอ้คนนั้นไม่ใช่หมาอย่างนั้นพอเข้าใจไหมพยายามคิดเรื่องนี้บ่อยๆถ้าคิดแค่นี้แล้วยามใดที่มีความทุกข์ดูซิว่าเราคิดขึ้นมาไหมเรายังคิดถึงสิ่งนี้แล้วรู้สึกแบบนี้เหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมความดีเธอไม่เสื่อมเธอไม่เสื่อมนิพพานไม่เสื่อมจากใจเธอเธอหวังได้หวังผลได้ในชาตินี้แบบนี้พอไหมวันนี้แล้วก็ฟังกันเยอะนะเอาเพียงแค่ให้เป็นข้อปฏิบัติและเธอจะได้สังเกตตัวของเธอว่าเราเนี่ยปฏิบัติถึงไหนถึงผู้ที่มีคติแน่นอนแล้วหรือยังหรือยังเป็นผู้ที่มีคติที่ไม่แน่นอนคนที่มีคติแน่นอนมันจะนึกแต่สิ่งที่แน่นอนเสมอเรื่องไม่แน่นอนมันจะไม่นึกเลยเพราะนั่นคือความทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งที่แน่นอนหนึ่งคือความตายแน่นอนที่สองคือทุกข์อย่างนี้ฉันไม่กลับมาเกิดแน่นอนมันจะบอกกับใจเราอย่างนั้นนะแน่นอนแล้วเราไม่ทำลายความดีด้วยตัวเราแล้วที่สุขกุศลกันนะนี่อิทังบุญยพลังผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอที่สุขกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่สูงกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลและพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่สูงกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณกาลบัดเดียวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน
ในชาติปัจจุบันด้วยเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเด็กไว้นะเราได้สร้างพระชำระนิสงฆ์64องค์นะเด็กไว้ลูกนะทุกคนเนี่ยได้สร้างพระชำระนิสงฆ์มีอานิสงส์คล้ายพระโสดาบันคือไม่ตกอบายภูมิชาตินี้ชาตินี้เธอไม่ตกนรกแน่นอนขอยืนยันเนี่ย